สวัสดีครับก่อนอื่นต้องขอขอบคุณทางสถาบันนะฮะที่ให้โอกาสผมมานำเสนอพอดูหัวข้อของผมเนี่ยพร้อมกับพร้อมกับอาจารย์วิรวัฒน์เนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะตีโจทย์นะฮะว่าเราจะพูดถึงอะไรอันนี้คือเรื่อง clinical management ซึ่งเราก็คงจะรู้ว่า clinical management มันกว้างมากวันนี้ก็เลยเตรียมบางสิ่งบางอย่างซึ่งเป็นคำถามในชีวิตประจำวันของพวกเราเนี่ยเยอะมากนะครับเช่นว่าเมื่อไหร่มันจะสงบสักทีนะครับเมื่อไหร่เราจะวัคซีนอีกแล้ววัคซีนนี่เราคิดถึงเข็มมีตอนนี้มีคนถามถึงเข็ม4เข็ม5แล้วนะครับผมบอกใจเย็นๆนะครับอย่าเพิ่งถึงเข็ม4เข็ม5เลยนะเอาเข็ม3ว่าจำเป็นไหมสำหรับบุคลากรเราฉีดไปแล้วแต่ชาวบ้านเนี่ยเข็ม3นี่จะฉีดเมื่อไหร่นะครับซึ่งเราคงจะต้องพินิจพิจารณาต่อไปผมขอใช้เวลาสั้นๆประมาณ25นาทีนี้เนี่ยโอเวอร์วิวเราคงจะรู้แล้วนะครับว่าไอ้โคโรนาไวรัสเนี่ยจากนี้ต่อไปจะเป็นบิ๊กเกมเชนเจอร์ผมใช้คำว่าบิ๊กเกมเชนเจอร์ในอนาคตเลยจะเห็นว่าซาโควี1มาเมื่อ20ปีที่แล้วเมอร์สโควีคือตะวันออกกลางมาเมื่อ10ปีที่แล้วตอนนี้ซาโควี2เพราะฉะนั้นหรือว่ามันจะมาทุก10ปีไม่มีใครรู้นะครับแต่ว่าตอนนี้แนวโน้มเหมือนกับว่า3ตัวที่ผ่านมาเนี่ยซาโควี1เนี่ยมาแล้วก็8เดือน9เดือนกว่าหายไปเลยไม่รู้มันหายไปไหนนะครับยังตอบไม่ได้นะฮะทางวิทยาศาสตร์เมอร์สโควียังอยู่นะส่วนซาโควี2ไปเมื่อไหร่ผมคิดว่านักการแพทย์ทุกคนบอกเลยนะครับว่ามันคงจะกลายเป็นเอนดิมิกต่อไปเหมือนกับ4ตัวซึ่งเคยติดเชื้อไปเมื่อหลาย10ปีที่แล้วนะครับแล้วก็กลายเป็นUI symptom แต่ UI symptom มันอาการไม่หนักนะครับก็มาดูถึงสถานการณ์ของทั่วโลกก่อนนะฮะเราจะเห็นว่าสถานการณ์ทั่วโลกเนี่ยจำนวนเคสเนี่ยมันเหมือน3เวฟนะครับซึ่งเวฟ2ที่มันลดลงเนี่ยเชื่อว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนนะครับตายนี่ก็เป็นไปตามของเวฟของเคสเหมือนกันนะส่วนไอ้เวฟที่3เนี่ยน่าจะมีสาเหตุใหญ่มาจาก2-3 สาเหตุนะฮะ1คือเอเชียเนี่ยเราเคยคุมได้ดีนะครับแต่คุมได้ดีเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าเชื้อตัวนี้เนี่ยมันไม่ละเว้นละใครคุมได้ดีไม่ใช่แปลว่าโอเคนะครับพอเจอสายพันธุ์ที่มันมีการแพร่กระจายสูงๆปั๊บเสร็จเลยนะฮะ2ก็คือกลุ่มที่ฉีดวัคซีนไปแล้วก็เริ่มมีอาการผ่อนคลายพอผ่อนคลายปั๊บคนไม่ฉีดวัคซีนก็ยิ่งแย่ใหญ่เลยนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็จะเป็นเอาท์เบรกใหญ่ก็ตอนนี้ก็200กว่าล้านตายประมาณ 2% ในอาเซียนอินโดนีเซียนี่เป็นประเทศที่มีเคสสูงที่สุดรองมาฟิลิปปินส์มาเลย์นะครับไทยอยู่ตรงข้างล่างเนี้ยก็ยังไม่ได้สูงมากนะคะแต่ว่าก็ถ้าเทียบกับที่ผ่านมาเนี่ยเราถือว่าของเราเนี่ยสูงเพราะฉะนั้นในอาเซียนเนี่ยยังไม่หยุดนะครับผมเชื่อว่ายังไปต่อเรื่อยๆณวันนี้21,000เราจะเห็นว่าตัวเลข20,000เนี่ยมันคงที่มานานพอสมควรแล้วนะครับไม่ต่ำกว่าสัก7-10วันละแล้วก็อยู่แถวๆเนี้ย20,000 21,000 19,000มีหลายคนเริ่มคิดว่าเอ๊ะหรือว่ามันไปถึงยอดเขาละนะครับเริ่มมีสัญญาณที่ดีอันนี้สงสัยจะปลอบใจหรือเปล่าไม่รู้นะว่าเอ้ยมันไปถึงยอดเขาเพราะไปถึงยอดเขาเนี่ยมันมีอยู่2อย่างว่าจะเป็นยอดเขาแบบภูชี้ฟ้าคือขึ้นแล้วมันก็จะร่องลงหรือเป็นยอดเขาแบบภูกระดึงถ้าภูกระดึงเนี่ยมันก็ยังต้องตายต่ออย่างเงี้ยต่อไปอีกเยอะผมคิดว่าเราคงต้องดูไปยาวๆแต่สิ่งที่เห็นชัดเจนเนี่ยก็คืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าโรคเนี่ยยังมีความรุนแรงอยู่นะฮะแล้วก็สิ่งที่ผมคิดว่าในส่วนตัวผมคิดว่าตัดสินใจถูกต้องเนี่ยก็คือผู้ที่มีอาการไม่มากนักเนี่ยให้กลับสู่ถิ่นฐานบ้านเกิดไม่งั้นแสนกว่าคนประมาณแสนคนเนี่ยจะแออัดกันอยู่ในกรุงเทพเนี่ยจะทำให้ลำบากมากเพราะต่างจังหวัดหลายจังหวัดเนี่ยเขาก็มีฟาซิลิตี้ของทางการแพทย์ในการช่วยดูแลนั้นแสนคนที่ได้ส่งกระจายไปทั่วประเทศแล้วเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้งานการแก้จ่ายก็มีบางคนก็บอกว่าอ๋อส่งแพร่กระจายไปก็ส่งเชื้อไปให้ต่างจังหวัดอย่ามองแบบนั้นเลยนะครับเรากรุณามองว่าเราจะต
ัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ไงนะครับก็ใน3-4 วันที่ผ่านมานี่ก็20,000กว่าตาย200กว่าอย่างเงี้ยแล้วเนี้ยนะครับแล้วก็เสียชีวิตสะสมแล้วประมาณ 6,000 นะครับตัวเลขของคนไข้สะสมแล้วประมาณ 700,000 นะฮะยังไม่ถึงล้านนะอย่างเพื่อนบ้านของเรามาเลเซียเนี่ยก็ตายขึ้นมาถึงระดับล้านละนะฮะทีนี้คำถามก็คือเนี่ยฮะมีคนถามเรื่องแล้วเมื่อไหร่จะหยุดนะครับเมื่อไหร่จะคุมอยู่นะครับตอนนี้เนี่ยมีสัญญาณบางอย่างนะครับที่บ่งบอกว่าเรากำลังจะตายขึ้นไปถึงสุดยอดละเหตุผลอันหนึ่งก็คือเมื่อประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยอัตราการตรวจ ATK เนี่ยในชุมชนหลายแห่งเนี่ยจะอยู่ประมาณ 20-25% ตอนนี้มันเริ่ม stable เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 15-20% คือไม่ stable ก็ลดลงเล็กน้อยเพราะฉะนั้นก็เป็นเครื่องที่ช่วยกันปลอบใจนะฮะแล้วก็ต้องทำงานต่อไปว่ามันอาจจะกำลังจะตายถึงยอดเขาพอดีแล้วนะนี่คือ modeling นะฮะเพราะฉะนั้นคงจะต้องดูต่อไปนะครับมันพูดถึงเด็กนิดนึงนะฮะเราจะเห็นว่าเด็กเนี่ยมีจำนวนเคสเนี่ยตอนนี้ขึ้นไปถึง 7-80,000 คนละนะครับเราไม่เคยคิดในเว็บที่1เว็บที่2เนี่ยเด็กเนี่ยไม่ถึงเป็นหลักร้อยเท่านั้นเองแต่ตอนนี้ที่3เนี่ยอันเว็บที่3เนี่ยไปขึ้นถึง 7-80,000 คำถามคือทำไมมันถึง7-80,000เพราะว่าอะไรมันเป็นเพราะว่าเชื้อเนี่ยอยู่ในครอบครัวละนะครับเป็นการระบาดในครอบครัว1 2ยังชุมชนเด็กยังอยู่ที่บ้านนะครับก็ติดรอดตอนนี้เชื้อเนี่ยเข้าสู่ครอบครัวแล้วก็ลองดูสีเขียวนะครับก็คือเด็กวัยรุ่นนะครับอายุ12ขึ้นไปเด็กโตหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเราจะโฟกัสเราต้องโฟกัสไปที่เด็กมัธยมนะครับปลายประถมหรือมัธยมนะฮะปลายประถมกับมัธยมไปถึงอุดมศึกษาซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยยังกลุ่มที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ก้าวต่อไปเนี่ยของทางการแพทย์เนี่ยนะฮะก็ต้องคิดถึงวัคซีนสำหรับเด็กแล้วนะครับอันนี้สำคัญนะครับเราลองดูว่าแล้วเด็กเนี่ยมีโอกาสที่จะป่วยตายเยอะไหมไม่เยอะนะน้อยมากเลยเราจะเห็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลของเป็นเคสเฟรตี้เลโชเอาผู้ป่วย100คนที่เสียชีวิตนะฮะที่รายงานเสียชีวิตลองมาดูนะ0ถึง14ปีที่แข็งแรงดี0เลยนะเกือบจะไม่มีเลย0 15ถึง3ที่ถึง39ปีที่ไม่มีโรคก็ต่ำมากพอมีโรคประจำตัวครับเริ่มขึ้นละเพราะฉะนั้นโรคประจำตัวนี้สำคัญมากเพราะฉะนั้นตอนนี้ที่วัคซีนไฟเซอร์ที่เราได้ที่ประเทศไทยได้รับบริจาคมาเนี่ยนอกจากบุคลากรทางการแพทย์ที่เป็นด่านหน้าแล้วโฟกัสไปที่กลุ่มที่มีโรคจำตัวเป็นสำคัญอันนี้เป็นตัวอย่างเลยแล้วลองดูนะครับอายุ60ปีขึ้นไปมีโรคจำตัวเนี่ย100คนเนี่ย70คนเนี่ยเสีย100คนที่เสียชีวิต70คนจะเป็นอยู่ในกลุ่มนี้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องพุ่งเป้าไปให้ถูกต้องแล้วสายพันธุ์อะไรนะครับอันนี้ก็คือเมื่อวันที่4นะครับซึ่งอันนี้คือ1สัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยนะฮะทั่วทั้งประเทศนี่ 70% แต่เมื่อวานนี้เนี่ยทางกรมวิทย์ก็ประกาศแล้วว่าตอนนี้ขึ้นไปถึง 90 แล้วเพราะฉะนั้นในอนาคตมันคง 100% หมดทั่วประเทศหมดนะครับแต่ตอนนี้กำลังซึมไปตามต่างจังหวัดต่างๆแต่ในกรุงเทพเนี่ยตอนนี้90กว่าเปอร์เซ็นต์อัพแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องแล้วเดลต้าเนี่ยมีความสำคัญยังไงสไลด์นี้เป็นสไลด์ที่บ่งบอกถึง R0 นะครับหลายคนที่ทำงานเกี่ยวกับโรคติดเชื้อคงจำได้นะว่า R0 ในแต่ละโรคเนี่ยไม่เหมือนกันตัวที่ทางการแพทย์เนี่ยเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งหมอเด็กเนี่ยกังวลที่สุดคือมีโซ่เนี่ยมี R0 ที่สูงมากนะครับประมาณ15คือ1คนสามารถแพร่เชื้อได้15คนนะครับแต่ลองดูว่าซาโควี2เนี่ยในยุคแรกๆเนี่ย R0 นี่ประมาณ 2-3 แต่ตอนนี้ไปถึง 5-8 ละนะครับแล้วลองดูนะครับถ้าเกิดเราแอพพลายเข้าไปมีโซ่เนี่ยจะมี herd immunity ต่อเมื่อวัคซีเนชั่นไป 95% เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ย R0 ของเดลต้ากำลังขึ้นมาถึงระดับ6 5-8 เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นที่เราเคยคิดว่าเราจะต้องวัคซีเนต 60% 70% เนี่ยไม่ถูกละนะครับมีคนคำนวณออกมาแล้ว ว่า R0 ของ R0 ของเดลต้าที่ขนาดนี้
ถ้าเราจะให้ฉีดวัคซีนให้เกิด herd immunity ต้องฉีดประมาณ 83% นะฮะแต่ผมตัวผมเชื่อว่าต้อง83ต้อง85อัพขึ้นไปเนี่ยมันถึงจะอยู่ละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหวังเรื่อง herd immunity นะฮะนะแล้วก็สายพันธุ์มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ชัดๆนะฮะ R0 นะครับของสายพันธุ์แรกเริ่มเลยนะ1ไป2คนนะครับอัลฟาคือสายพันธุ์อังกฤษ1ไป4 5คนสายพันธุ์เดลต้าสายพันธุ์อินเดีย 5-8 คนนะครับเราจะเห็นว่ามันถึงแพร่กระจายแล้วทำให้เวฟที่3เนี่ยทั่วโลกขึ้นมาแพลตฟอร์มของวัคซีนเนี่ยมีเยอะแยะนะครับเราคงจะเราคงได้ยินผ่านมาแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่อยากให้พวกเรารู้ก็คือว่าเมื่อไหร่ที่มีวัคซีนหรือมีเชื้อเข้าสู่ร่างกายเนี่ยร่างกายจะตอบสนองด้วย2ระบบนะครับระบบแรกก็คือระบบของ B cell B cell ก็คือสร้างแอนติบอดีขึ้นมานะครับเพื่อไปจัดการไม่ให้เชื้อครั้งต่อไปเนี่ยเข้าสู่ร่างกายนะเข้าไปก็จับซะนะฮะไม่ให้เข้าสู่เซลล์แต่มีอีกระบบหนึ่งคือ T cell นะเชื้อหรือวัคซีนก็จะไปเทรนทำให้ T cell ของร่างกายจำได้ว่าอันนี้คือของแปลกปลอมเพราะฉะนั้น T cell ซึ่งถูกเทรนมาแล้วก็จะสามารถกำจัดกับเชื้อที่อินเฟคเข้าสู่เซลล์แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายของเรามี2ด่านนะไม่ว่าติดเชื้อหรือว่าเกิดจากการฉีดวัคซีนด่านแรกคือแอนติบอดีด่านที่2คือ T cell เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเวลาเราฉีดวัคซีนเข้าไปเนี่ยนะฮะหลายๆตัวเนี่ยหลายๆวัคซีนเนี่ยอาจจะสร้างแอนติบอดีไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเผื่อเขาไปเทรน T cell ของร่างกายเขาเนี่ยพอจำได้เนี่ยก็จะสามารถช่วยเรื่องเกี่ยวกับเวลาเชื้อที่อินเฟคเข้าเซลแล้วจะช่วยจัดการต่อได้นะครับเพราะฉะนั้น B cell เนี่ยมันก็จะเป็น specific antibody จับทำลายเชื้อก่อนเข้าเซลล์ T cell ก็จัดการกับเซลล์ที่อินเฟคแล้วนะฮะแล้วก็จัดการต่อเพราะฉะนั้นมันมี2ระบบซึ่งเข้ามาช่วยกันคำถามที่เจอบ่อยที่สุดเลยก็คือว่าต่อไปเราจะสู้ยังไงในขณะที่เป็นอย่างนี้เท่าที่ผมมองดูนะฮะเท่าที่อันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวของผมอะว่าการต่อสู้เนี่ยมี3ทางทางที่1คือล็อกดาวน์เหมือนอย่างกรุงเทพเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทำอยู่ทุกวันนี้ไม่เรียกล็อกดาวน์นะฮะอันนี้คือไลท์ล็อกดาวน์นะครับถ้าจะล็อกดาวน์จริงๆเนี่ยต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับผมก็ยังเห็นบนทางด่วนเนี่ยรถก็ยังเยอะอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นไม่ใช่ล็อกดาวน์อันนี้ถามว่าล็อกดาวน์แบบไทยเนี่ยได้ผลมั้ยได้ผลทางด้านจิตใจน้อยหน่อยเล็กๆน้อยๆนะครับก็ทำให้มีความรู้สึกว่าเหมือนกับล็อกดาวน์แต่อย่างไรก็ตามเราก็แนะนำว่าพยายามอยู่กับบ้านนะครับเพราะฉะนั้นล็อกดาวน์สำหรับประเทศไทยเราเนี่ยนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยก็จะได้เรานี้เท่านั้นเองนะครับสองก็คืออินเฟคไปรักษาไปสู้กันไปเหมือนอย่างอินเดียเหมือนอย่างไรขณะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าในอินเดียสงบละเขาก็ไปตรวจสอบดูว่าหลังจากที่มีเอาท์เบรกใหญ่มากวัน 4-500,000 คนเนี่ยอินเดียขณะนี้เนี่ยในหลายเมืองเนี่ยมีการติดเชื้อไปเท่าไหร่ 67% นะเฉลี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือ natural antibody เนี่ยนะมันโผล่ขึ้นมาถึงเยอะแยะแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็จะเก็บเรื่องเกี่ยวกับวัคซีนใครที่เคยเป็นแล้วก็เป็นการ booster ไปเขาก็ยังฉีดต่อนะฮะอันที่3ก็คือวัคซีนนะครับซึ่งอันนี้เรากำลังเร่งอยู่ก็มีข่าวดีนิดนึงว่าตัวเลขในวัน2วันนี้เนี่ยนะฮะประเทศไทยเรามีการฉีดวัคซีนวันละ 400,000 ถึง 500,000 โดสนะครับซึ่งถ้าเราเร่งอย่างนี้เราก็จะค่อยมีความหวังที่ดีหน่อยแต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่เป็นเป้าหมายหลักก็คือกลุ่มที่มีโรคประจำตัวเนี่ยแล้วก็ผู้สูงอายุเนี่ยยังได้รับการวัคซีนเนี่ยยังไม่ได้มากเท่าไหร่นะครับเราคงจะต้องเร่งกลุ่มนั้นนะฮะเมื่อกี้ตอนให้ดูอัตราcase fatality ratio แล้วจะเห็นว่าอายุมากแล้วก็มีโรคประจำตัวเป็นกลุ่มที่เสียชีวิตสูงที่สุดนะครับนะอันนี้ก็เห็นไหมว่าตอนนี้เราวัคซีนไปได้21ล้านโดสละก็เร่งต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งเนี่ยนะฮะน่าจะได้ 4-500,000 โดสเนี่ยพอได้งั้นมาดูถึงวัคซีนในประเทศไทยซิโนแวคก็เป็นตัวแรกนะครับเป็นตัวเชื้อตัวตายนะครับซึ่งเราคงจะได้เรียนรู้ไปเยอะแล้วนะฮะพวกเราที่ในบุคลากรทางการแพทย์ได้ฉีดไปแล้วซึ่งเราได้ผ่านตรงจุดนี้ไปแล้วนะครับแล้วก็อย่าเห็นว่าinactivated vaccine เนี่ยข้อดีของมันก็มีคือว่ามันเนี่ยจะเป็นวัคซีนที่มี side effect เนี่ยค่อนข้างต่ำนะครับ
แต่ว่าการกระตุ้นภูมิคุ้มกันก็จะต่างตามเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆนะครับแพลตฟอร์มอื่นก็คือพวกกลุ่มmRNA นะ mRNA จะเห็นว่าก็เป็นกลุ่มที่ใช้อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้วเยอะมากนะครับแต่ผมทราบข่าวมาว่าหลายคนที่ฉีดแล้วก็มีไซด์เอฟเฟคเยอะเหมือนกันนะตอนนี้ฉีดเข็ม3แต่คนที่ฉีดเข็ม2ของแพลตฟอร์มนี้เดียวกันเนี่ยนะจะเห็นว่าเข็ม2เนี่ยมีไซด์เอฟเฟคสูงกว่าเข็มที่1ถ้าตรวจฉีด2ครับเพราะฉะนั้นในกลุ่ม700,000 โดสนะ 700,000 โดสเนี่ยเราจะเห็นว่าถ้าใครบุคลากรด่านหน้าที่ได้ซิโนแวคซึ่งเราหลายคนได้รับอันนี้ซิโนฟาร์มนะฮะแล้วอย่างน้อยเดือนหนึ่งเราก็จะได้ไฟเซอร์เข็มที่3 1เข็มนะครับปรากฏว่าใน 700,000 คนนี้เนี่ยมีคนเลือกแอสตราเซเนกาเป็นโดสที่3ไปแล้วนะฮะประมาณ110,000หรือ120,000รายนะฮะก็มีหลายคนฉีดไปแล้วนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดเอาละเป็นบุคลากรด่านหน้ามีความจำเป็นที่จะต้องเลสแอนติบอดีให้สูงไว้ตลอดเวลาบุคลากรด่านหน้าที่ได้ซิโนแวคซิโนฟาร์มหรือแอสตราเซเนกา1โดสก็สามารถต่อด้วยไฟเซอร์ได้1เข็มนะฮะ1เข็มแต่อันนี้ก็ต้องจัดอยู่ในกลุ่มที่กำลังจัดให้อยู่นะฮะบุคลากรด่านหน้าไม่เคยฉีดวัคซีนเลยไฟเซอร์2โดสห่างกัน3สัปดาห์ซึ่งอันนี้จะมีบุคลากรอยู่ประมาณ 20,000 กว่าคนบุคลากรด่านหน้าที่เป็นโควิดแล้วไม่เคยฉีดมาก่อนให้ฉีดไฟเซอร์1เข็มเลยนะครับก็ตรงตอนนี้เนี่ยบุคลากรด่านหน้าเนี่ยจะมีอยู่ประมาณสัก 2,000 กว่าคนนะครับก็ที่ยังไม่เคยฉีดแล้วก็เคยเป็นมาแล้วนะครับสำหรับบุคลากรด่านหน้ายังไม่ถึงเวลาไฟเซอร์ก็คือฉีดไฟเซอร์บวกแอสตราบวกแอสตราซึ่งผมอยู่ในกลุ่มที่2 5.2 นี้ฉีดซิโนแวค2แล้วก็แอสตรา3อันนี้ก็ยังไม่ต้องฉีดเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยหลายคนนะครับคนทั่วๆไปที่เขาถามจะจัดอยู่ในกลุ่มที่5เนี่ยนะฮะเพียงแต่เขาไม่ใช่เป็นบุคลากรด่านหน้าเขาเป็นชาวบ้านธรรมดาเนี่ยก็กลุ่มนี้ถ้าเคยฉีดมาแล้วเนี่ยยังก่อนให้รอต่อไปก่อนนะครับแต่ชาวบ้านทั่วไปเนี่ยซิโนแวค1ซิโนแวค2บวกกับแอสตรา3นี่คงไม่มีก็อยากจะให้ดูข้อมูลของอาจารย์ยงนะเป็นข้อมูลที่ดีมากนะครับข้อมูลนี้ก็คือข้อมูลที่ฉีดซิโนแวค2เข็มเราจะเห็นว่า200กว่าคนเนี่ยมีระดับของแอนติบอดีเนี่ยขึ้นไประดับประมาณ100แต่ถ้าฉีดซิโนแวคเข็ม1แล้วก็ต่อด้วยแอสตราเข็มที่2นะครับก็จะได้ขึ้นแอนติบอดีขึ้นไปประมาณ700นะประมาณฮะโดยประมาณถ้าเผื่อเป็นแอสตรา2เข็มนะครับก็จะได้ประมาณ900นะฮะอันนี้ก็จะแตกต่างกับซิโนแวคแอสตราเล็กน้อยนะครับแต่ถ้าเผื่อใครได้ซิโนแวคแล้วก็ต่อด้วยแอสตรานะครับซิโนแวคแอสตราซึ่งมีบุคลากรด่านหน้าเนี่ยฉีดไปแล้วประมาณแสนกว่าคนนะฮะเราจะเห็นว่าขึ้นไปถึง12,000นะครับ12,000นะครับเมื่อเทียบกับแอสตรา2เข็มเพราะฉะนั้นจำนวนเข็มเนี่ยที่มากขึ้นเนี่ยแอนติบอดีก็จะสูงขึ้นส่วนอาจารย์แกก็ไปได้subject มาจากคนที่กลับจากเมืองนอกที่ฉีดไฟเซอร์2เข็มแต่ว่าไฟเซอร์2เข็มเนี่ยได้ประมาณ 1,600 นะฮะซึ่งเทียบกับแอสตราแล้วเนี่ยสูงกว่านะสูงกว่าเล็กน้อยนะฮะสูงกว่าจะยังไม่ถึงเท่านึงนะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยมันต่ำกว่าเยอะเลยแต่ถ้าเผื่อเป็น natural infection 60เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นซิโนแวค2เข็มเนี่ยเทียบกับ natural infection เนี่ยสูงกว่าเล็กน้อยนะครับก็มีข่าวดีมีการศึกษาวิจัยนะฮะจากเนเธอร์แลนด์นะฮะก็มีการศึกษาวิจัยว่าเอ๊ะถ้าเผื่อลดโดสเป็นไงนะเอา mRNA ชนิดโมเดอร์นานะครับอันนี้เขากำลังพับปิดชุนนะฮะถ้าฉีด ID 10ไมโครกรัมฉีด20ไมโครกรัม2เข็มนะฮะจะเห็นว่าใกล้เคียงกันมากเลย10กับ20ถ้าฉีด IM 20ไมโครกรัมคือ1ใน5นะครับก็สูงนะฮะแต่ถ้าฉีด100ไมโครกรัมคือสแตนดาร์ดโดส IM 2เข็มขึ้นมาเป็นหลักพันนะครับซึ่งเมื่อกี้ของไฟเซอร์ก็คล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเห็นว่าเวลา reduce dose แล้วเนี่ยนะครับ reduce dose ลงไปเนี่ยจากไอ้100เนี่ยนะจะเห็นว่ามันยังได้ผลอยู่นะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีไอเดียหลายคนก็อยากถ้าอย่างนั้นมาทำ
ทำเป็นไอดีดีไหมนะครับมันประหยัดวัคซีนลงไปเนี่ย1 ใน 10นะถ้า10ไมโครกรัมเป็น1ใน10ถ้า20ไมโครกรัมเป็น1ใน5แต่ถ้าเผื่อเป็น IM ก็เป็น1ใน5เพราะฉะนั้นเจนว่ามันเป็นตัววัคซีนที่มีความโพเทนต์สูงมากแล้วก็ถ้าเผื่อตรวจสปายโปรตีนกับตัวไอตัวแอนตี้สปายกับตัวไอ้ RBD นี่ออกมาเหมือนกันรูปร่างเห็นมั้ยสีเหมือนกันเลยเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นความหวังของประเทศที่กำลังพัฒนานะครับว่ากำลังดีขึ้นในหญิงตั้งครรภ์เป็นไงครับหญิงตั้งครรภ์เนี่ยมีคนไข้ที่เสียชีวิตทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยหลายรายแล้วนะครับเพราะฉะนั้นหญิงตั้งครรภ์เนี่ยก็มีการแนะนำว่าฉีดได้ทุกคนทุกวัคซีนนะทุกคนทุกวัคซีนข้อที่2ให้ฉีดตั้งแต่อายุครรภ์12วีคขึ้นไปนะครับอันนี้แนะนำเลยนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าทางราชวิทยาลัยสูเนี่ยก็แนะนำมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นไฟเซอร์เนี่ยก็มีการศึกษาในวัยรุ่นละปรากฏว่าได้ผล 100% เลยนะครับวัยรุ่นนะครับได้ผล 100% แล้วถามว่าถ้าตัวอื่นนะนะฮะโมเดอร์นาเนี่ยสตัดดี้ไปแล้วเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโมเดอร์นากับไฟเซอร์เนี่ยน่าจะคล้ายกันมากนะอันนี้เป็นไฟเซอร์นะฮะว่าถ้าเผื่อในคนไข้ที่อายุ12ถึง15ปีเทียบกับ16ถึง25ปีเนี่ยปรากฏว่าระดับแอนติบอดีสูงกว่าเนี่ยเกือบ2เท่าเพราะฉะนั้นในเด็กวัยรุ่นเนี่ยレスปอนเนี่ยของไอ้พวกแอนติบอดีเนี่ยค่อนข้างดีฮะนะครับเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนในเด็กเนี่ยกำลังเริ่มละหลายแห่งนะครับแล้วก็อเมริกาก็บอกว่าฉีดวัคซีนแล้วเวลาเข้าแคมป์อะไรต่างๆไม่ต้องใส่มาสก์ตอนนี้เปลี่ยนละจะเห็นว่าเปลี่ยนเลยสิ่งที่กังวลของเอ็มของ mRNA ก็คือผลข้างเคียงของเรื่องเกี่ยวกับmyocarditis หรือ pericarditis เจนว่าหญิงเด็กหญิงอายุ12ถึง17จะมีอัตราการเกิด myocarditis เนี่ยประมาณ 8.6 ก็คือ9ต่อล้านโดสแต่ถ้าเป็นผู้ชาย62ต่อล้านโดสสูงกว่ามากเลยและเป็นเข็ม2ด้วยนะอันนี้คือเข็ม2คือแปลกมากว่าเข็ม1เนี่ยไม่ค่อยเกิดอ่ะส่วนใหญ่จะเกิดเข็ม2งั้นตอนนี้เค้าก็เริ่มมีการโพสต์ว่าเอ๊ะทำไมเข็ม1มันไม่ค่อยเกิดไปเกิดเข็ม2เค้าก็มองดูว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเพราะเรื่องเกี่ยวกับแอนติบอดีคอมเพล็กซ์ไปจับหรือเปล่าไม่รู้นะที่ฮาร์ดมัสเซลนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นผลข้างเคียงที่เราต้องจับตามองต่อไปนะครับแต่เพื่อดูแล้วเนี่ยถามว่าลิสกับเบเนฟิตเนี่ยของการฉีดไอ้ mRNA วัคซีนแล้วเป็นไงถ้าอายุแก่ขึ้นไปแล้วเนี่ยลิสต่ำมากที่เป็นแมวคดาติแต่ถ้าเผื่อเป็นวัยรุ่นลิสจะสูงกว่านะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องชั่งใจดูนะครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับประเทศไทยเราเนี่ยก็คิดว่าเร็วๆนี้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเริ่มมีบางคนบอกว่าเอ๊ะเด็กนักเรียนหยุดเรียนปีนึงดีไหมไอ้ผมก็ว่าเด็กนักเรียนหยุดเรียนปีนึงเนี่ยพ่อแม่มันก็ต้องหยุดงานปีนึงนะครับเพราะไอ้คนที่มีตั้งไอ้โจทย์อันนี้ขึ้นมาเนี่ยอันที่หนึ่งไม่มีลูกอ่ะนะฮะอันที่สองเราต้องเข้าใจนะเด็กเนี่ยนะครับที่มันกำลังเรียนหนังสืออยู่เนี่ยนะครับมันไม่ใช่แค่ไปท่องจำอย่างเดียวมันต้องมีโซเชียลของมันมันมีการพัฒนาการของมันเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าข้างบ้านของเรานะฮะกัมพูชานี่เขาฉีดไปแล้วซิโนแวค12ปีขึ้นไปเนี่ยนะแล้วกำลังพิจารณาเด็กอายุต่ำลงนะครับซึ่งอันเนี้ยนะครับไม่ต้องทางกระทรวงออกมาพูดละท่านนายกฮุนเซนออกมาพูดเองนะแล้วก็ฉีดได้เลยนะครับก็คือฉีดอันนี้เป็นหลานของท่านนะฮะหลานของท่านฉีดนะฮะก็ปรากฏว่าตอนนี้ในเด็กเนี่ยก็กำลังฉีดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเขาก้าวหน้าไปแล้วแล้วก็มีหลายประเทศเนี่ยตอนนี้กำลังมูฟไปสู่การฉีดในเด็กนะครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยเราก็คงจะต้องมีการประเทศไทยเราตอนนี้เราก็มีแต่เรคคอมเมนด์ของ mRNA วัคซีนที่อายุ12ถึง18ที่ฉีดได้นะครับซึ่งกำลังดูว่าเอ๊ะแล้ววัคซีนตัวอื่นได้ไหมนะครับก็ไม่กี่วันที่ผ่านมาทาง USCDC ก็บอกว่าถึงแม้ฉีดวัคซีนแล้วเปิดเรียนแล้วเด็กต้องใส่หน้ากากตลอดเพราะฉะนั้นผมคิดว่าหน้ากากคงจะไม่มีวันหลุดออกจากหน้าอีกแล้วมาถึงการรักษาอีก5ทีนะการรักษานี่ไปดูตามไกด์ไลน์นะครับนะว่าไกด์ไลน์เป็นไงผู้ใหญ่กับเด็กเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไปทำตามไกด์ไลน์นะครับสิ่งที่จะเน้นเกี่ยวกับเด็กก็คือไกด์ไลน์ของเด็กเนี่ยนะที่อายุต่ำกว่า15ปีถ้าไม่มีอาการเอซิมโทมาติกนะเราก็ไม่ต้องให้ยาอะไรแล้วก็ไม่ควร
เหมือนผู้ใหญ่นะที่เอซิมโตมาติกเนี่ยให้ฟ้าทะลายโจรนะในเด็กนี่กินไม่ได้นะครับนะฮะฟ้าทะลายโจรแต่ถ้าเผื่อไม่มีอาการไม่มีปอดบวมไม่มีปัจจัยเสี่ยงไม่มีปอดบวมอะไรด้วยเนี่ยนะอันนี้คืออาการไม่รุนแรงมีโทษทีมีอาการแต่ไม่รุนแรงก็จะพิจารณานะให้ฟาวิพิราเวีย5วันอาการไม่รุนแรงนะครับมีอาการปอดบวมแล้วอันนี้คือมีอาการปอดบวมแล้วเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องให้ยาแอนตี้ไวรัสแน่นอนนะครับแต่ว่าสเตียรอยด์ก็พิจารณาตามความเหมาะสมแต่ถ้าอาการมากขึ้นเช่นมีอาการเหนื่อยหอบเป็นเฟือก็สตาร์สเตียรอยด์ไปนะครับหรืออาจจะพิจารณาร่วมกับโลบินาเวียถามว่าเรมเดซิเวียเป็นไงครับนะเดี๋ยวอาจารย์วิรวัฒน์คงจะพูดต่อในแง่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็อาจจะมีการสวิตช์เรมเดซิเวียแต่ว่าในเด็กนี่ยังไม่ค่อยมีการให้เพราะเด็กเนี่ยมีอาการค่อนข้างน้อยนะครับโดสเซจของยาเนี่ยตอนนี้ก็ไกด์ไลน์ใหม่เนี่ยก็เพิ่มโดสไปเล็กน้อยนะครับจากเดิม60ก็กลายเป็น70นะฮะแล้วก็20ก็กลายเป็น30นะครับไม่ตอนนี้เริ่มมียาน้ำนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็เป็นเรื่องที่ทางเด็กเนี่ยก็มีการใช้แล้วต่อไปก็คือมีการถามว่าแล้วไอเวอร์เมกตินล่ะคุยกันเยอะเลยไอเวอร์เมกตินเนี่ยตอนนี้ข้อมูลยังไม่ถึงขั้นนะครับที่ยอมรับเราจะเห็นว่าไอเวอร์เมกตินนะครับ US CDC ไม่ accept นะครับ WHO ไม่ accept แต่ว่าUS NIH ก้ำกึ่งนะฮะก้ำกึ่งบอกว่าคงจะต้องรอดูการศึกษาต่อไปเพราะฉะนั้นไอเวอร์เมกตินเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้ที่ที่ศรีราชกำลังทำอยู่นะครับก็มีโมโนโคโนแอนติบอดีนะครับโมโนโคโนแอนติบอดีสั้นๆก็คือเอาแอนติบอดีเนี่ยฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นก็ต้องฉีดเออร์ลี่หน่อยต้องรักใช้ตัวนี้ต้องเออร์ลี่ไม่ใช่ไปตอนเลทแล้วร่างกายมันเริ่มมีการสร้างแอนติบอดีถ้าสร้างแอนติบอดีแล้วมักจะไม่ค่อยได้ผลนะครับอันนี้ก็เป็นยานะฮะมีภาวะเดียวที่สำคัญนะฮะก็คือภาวะของเราเรียกว่ามิสซีนะครับมิสซีเกิดขึ้นเฉพาะเด็กวัยรุ่นเป็นเพราะว่าหลังจากติดเชื้อแล้วเนี่ยร่างกายพัฒนาเป็นเรื่องของเกี่ยวกับอิมมูนซิสเต็มนะครับทำให้เกิดอาการคล้ายๆคาวาซากิไลซินโดรมนะครับอันนี้คือคาวาซากิไลซินโดรมนะซึ่งอันนี้ก็จะทรีตด้วย IVIG แล้วก็ทรีตด้วยสเตียรอยด์นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ขออนุญาตจบสั้นๆตรงนี้นิดเดียวเท่านั้นเองว่ามหัศจรรย์ของเชื้อตัวนี้เลยนะคือเชื้อตัวนี้แพร่ได้ทั้งที่ไม่มีไข้อัตราตาย 1-5% ทั่วโลกประมาณ 2% นะฮะแต่บ้านเรานี่ยังไม่ถึง 1% แต่ลองดูนะครับไข้หวัดใหญ่หมื่นคนที่เป็นไข้หวัดใหญ่มีตายคนเดียวอีโบลา 70% อะไรตายน้อยๆไม่ค่อยสนใจตายเยอะๆมันก็ไม่แพร่เป็นโรคทางเดินหายใจวัคซีนยาต่างๆเนี่ยกำลังตามไม่ค่อยทันเพราะแวรเรียนมันเยอะเหลือเกินวัคซีนเนี่ยก็มีแล้วแต่ยังไม่สมบูรณ์นะสังเกตดูคงต้องการ1เวอร์ชั่น1 2 3ต่อไปยาไวรัสยาต้านไวรัสก็ยังเป็นปัญหาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรายังมีอะไรที่จะต้องติดตามอีกเยอะมากเลยขอบคุณครับครับก็เมื่อสักครู่จบของอาจารย์ไปแล้วนะครับอาจารย์ทวีไปแล้วนะครับก็อาจารย์โอเวอร์วิวแล้วก็ไปดูในพาร์ทเด็กนะครับคราวนี้มาดูในพาร์ทผู้ใหญ่ว่าจะมีคลินิคอลแมเนจเมนต์อย่างไรบ้างนะครับที่จะช่วยลดในเรื่องของเอาท์เบรกของโควิดได้นะครับอย่างที่อาจารย์โชว์ว่าเราคงยังต้องอยู่กับมันไปอีกระยะหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเอาท์ไลน์ที่ผมจะพูดในวันนี้ก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็จะเป็นแอนตี้ไวรัสคือวันนี้เราก็จะคุยในเรื่องของการแมเนจในเรื่องของลดเอาท์เบรกเพราะฉะนั้นจะพูดถึงแอนตี้ไวรัลแมเนจเมนต์เป็นหลักนะครับจะไม่ได้พูดเรื่องของแอนตี้อินฟลามเมชันนะครับเช่นพวกอิมมูโนโมเดเลเตอร์เซโรยเนี่ยผมจะไม่ได้พูดในวันนี้นะครับก็จะเน้นเรื่องของแอนตี้ไวรัลเอเจนต์เป็นหลักก็จะมี2มุมมองนะครับมุมมองที่1ก็ในเรื่องของทรีทเมนต์นะครับแล้วก็มุมมองที่2นะครับก็จะเป็นในเรื่องของโพสต์เอ็กซ์โพเชอร์โปรไฟแล็กซิสนะครับก็จะมี2อย่างนะครับ
ในเรื่องของการทรีทเมนต์นะครับผมก็จะโฟกัสยาอยู่4ตัวที่มีในประเทศไทยนะครับแล้วก็หรือว่าที่กําลังจะมีในประเทศไทยและมี data ออกมาที่ค่อนข้างจะน่าสนใจนะครับก็จะมีอยู่4ตัวก็คือฟาวิพิราเวียนะครับที่เราใช้หลักเรมเดซิเวียแคสแอนอิมนะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายคือโมนูพิราเวียนะครับก่อนอื่นนะครับมาดูสเตจของโรคก่อนนะครับสไลด์แผ่นนี้นะครับทางด้านแนวนอนนี่เป็นระยะเวลานะครับแกนตั้งนะครับเป็น severity ของโรคนะครับจะเห็นว่าในช่วงแรกนะครับช่วง2สัปดาห์แรกจะเป็นช่วงที่ viral replication ใน5อาทิตย์แรกเนี่ยนะครับ 4-5 วันเนี่ยจะเป็นช่วงที่เป็น incubation period นะครับหลังจากนั้นจะเข้าสู่ภาวะที่ symptomatic ลักษณะเป็น URI symptom ช่วงนี้เป็น viral replication อยู่ในช่วง upper respiratory tract นะครับหลังจากนั้นลงมาด้านล่างมาที่ปอดนะครับเข้าสู่ภาวะที่ early pulmonary phaseนะครับเป็นเฟสที่3และสุดท้ายเข้าสู่เป็นเลดเฟสจะเห็นนะครับจะมี2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นสีฟ้าช่วงครึ่งแรกนะครับ2สัปดาห์แรกเนี่ยจะเป็นไวรัลเรพลิเคชันเฟสแล้วช่วงที่2ที่เป็นสีส้มในสไลด์นี้นะครับก็จะเป็นช่วงที่เป็นอิมมูนดิสเรกูเลชันหรือภาวะไซโตไคน์รีลีซิ่งซินโดรมนะครับเหมือนนานยาวนานนะเราจะเห็นคนไข้ในเฟสหลังๆเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเคสที่หนักๆเนี่ยอิมมูนดิสเรกูเลชันเนี่ยยาวกว่าช่วงแรกเยอะสมัยก่อนเราบอกอิมมูนอยู่ในช่วงแค่อาทิตย์2อาทิตย์แล้วจบเดี๋ยวนี้เราเห็นเคสที่มีภาวะไซโตไคน์รีลีซิ่งซินโดรมอยู่ไป3สัปดาห์4สัปดาห์5สัปดาห์ได้เยอะมากนะครับงั้นแอนตี้ไวรัลจะมีบทบาทในช่วงแรกเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะพูดในพาร์ทที่1นะครับแอนตี้ไวรัลจะในเรื่องของการทรีทเมนต์ก็คือแถบสีฟ้าวันนี้นะครับที่จะพูดในวันนี้นะครับนึงแถบสีฟ้าส่วนอีกอันนึงแถบสีฟ้าอันนึงคือพาร์ทที่2ที่ผมบอกในเรื่องของ post exposure prophylaxis ก็คือในช่วงแรกเลยนะครับในช่วงแรกที่เป็น incubation period เพราะฉะนั้นวันนี้จะโฟกัสที่2อันนะครับพาร์ทที่1คือตรงนี้พาร์ทที่2นะครับคือตรงนี้ตรงสั่งส่วนนี้นะครับส่วนที่เป็นสีส้มวันนี้ไม่ได้พูดนะครับเพราะเราจะพูดในเรื่องของการลด outbreak ยังไงนะฮะอันนี้ในแง่ของ life cycle นะครับกับ possible target นะครับผมคิดว่าหลายๆท่านคงจะคุ้นเคยกับสไลด์ที่เป็นประเภทแบบนี้อยู่พอสมควรนะครับอันนี้เป็นตัวไวรัสนะครับ particle ด้านนอกนะครับอันนี้เป็นทางด้าน intracellular นะครับเห็นนะครับไวรัสที่เข้ามานะครับที่อาจารย์ทวีได้พูดถึงในเรื่องของตัว monoclonal antibody ไปแล้วนะครับเช่นตัว balanivimab entecavimab นะครับหรือ carfilzomib indavimab นะครับอันนี้ก็เป็นตัว monoclonal ที่เป็นค็อกเทลนะครับเป็นตัว monoclonal ที่ออกฤทธิ์เล็กอย่างที่อาจารย์ได้พูดไปแล้วนะครับหรือมีตัวคาร์โมแซตมิซิเลตนะครับที่อินฮิบิตที่ตรงที่ MPI โปรตีนตรงครับครับแล้วก็มาอินฮิบิตโปรเซสของตัวนี้ RNA นะครับเช่นตัวเรมเดซิเวียที่เราจะคุยนะครับฟาวิพิราเวียหรือโมนูพิราเวียซึ่งตรงนี้นะครับอาจจะมีแมคานิซึมแตกต่างกันบ้างนะครับแต่โดยภาพรวมแล้วก็อินฮิบิตการซินเนซิสของ RNA dependent RNA polymerase นะครับมาดูไกด์ไลน์ก่อนนะครับเมื่อกี้อาจารย์โปรยให้ดูแล้วคร่าวๆนะเวอร์ชั่นล่าสุดนะครับฉบับวันที่7สิงหาคมนะครับถ้าจําได้ทุกท่านนะครับที่อาจารย์ทวีโชว์ให้ดูเราจะแบ่งเป็นตาม symptom based approach เป็น4กลุ่มนะครับทุกท่านทราบกันดีผมก็เลยเปลี่ยนใหม่นะครับมาเป็น indication ที่นําเสนอเนี่ยเป็น drug regimen นะเป็นตัว medication เป็นตัว drug approach บ้างว่าตัวนี้ให้เมื่อไหร่ตัวนี้ให้เมื่อไหร่นะครับถ้าตามไกด์ไลน์เนี่ยคือเป็น disease approach เป็น symptom based approach นะครับผมก็เอาไกด์ไลน์เนี่ยเรามาสลับให้ดูใหม่นะครับเพราะทุกท่านจําได้ถ้าเป็นสเตจที่1 asymptomatic คงเหมือนกันในเด็กของอาจารย์ทวีนะครับก็ no treatment ไม่ต้องทําอะไร observe แต่กลุ่ม2 3 4มี symptom นะครับก็จะสู่เข้ารักษานะครับผมกลับไกด์ไลน์ใหม่นะครับเอามาดูว่าถ้าฟาวิให้เมื่อไหร่นะครับฟาวิพิราเวียจะให้ในกลุ่มไหนบ้างนะครับกรณีคนไข้ที่ไม่มีอาการนะครับหรือมีโรคร่วมนะครับก็คือมีโรคร่วมอย่างอื่นร่วมด้วยนะครับหรือคนไข้ที่ไม่มีอาการรุนแรงนะครับมีความเสี่ยงต่อการเป็นโรครุนแรงแล้วก็มีโรคร่วมสําคัญนะครับหรือเริ่มมีปอดอักเสบแต่ปอดอักเสบยังไม่รุนแรงมากนะครับหรือกลุ่มสุดท้ายปอดอักเสบเยอะแล้วแซดออกซิเจนเริ่มดรอปหรือทําเอ็กเซอร์ไซส์อินดิวไฮโปเซียแล้วเนี่ยออกซิเจนดรอปมากกว่า 3% เพราะฉะนั้นก็จะมีอยู่3กลุ่มนะที่แนะนําให้ใช้นะครับซึ่งในกลุ่มแรกเนี่ยความเรียก strength of recommendation จะอยู่ที่พิจารณาให้ในกลุ่มที่2นี่เขียนว่าแนะนํานะครับให้5วันหรือมากกว่าแต่พอเป็นกลุ่ม3เริ่มซีเวียเนี่ยทุกท่านคงจะที่เราใช้กันอยู่ในคลินิคอลแพรคทิสคืออาจจะเอ็กเซนไปเป็น10วันนะครับอันนี้ก็ตามคําแนะนํานะครับก็ผมสรุปมาให้ดูอีกทีนึงนะครับด้านล่างก็จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่างๆนะครับคราวนี้หลังจากเปเปอร์แล้วเนี่ยผมจะพาไปดูสตาร์ดี้นะครับสตาร์ดี้จะเป็นอย่างนี้ทุกๆยานะครับดูเปเปอร์แล้วดูสตาร์ดี้ดูเปเปอร์แล้วดูสตาร์ดี้
สตัดดี้นะครับอันนี้ก็เป็นซาโควิดไวรัลโหลดเรสปอนส์นะสำหรับคนไข้ที่ได้รับฟาวิพิราเวียนะครับในคนไทยนะครับที่ทำที่สถาบันบำราศนราดูรนะครับอันนี้ก็คนไข้ทั้งหมด115รายแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกเนี่ยได้ฟาวิบวกยาอื่นอันนี้เป็นเฟสเวฟแรกๆนะครับกลุ่มที่2ก็คือไม่ได้ฟาวิพิราเวียแล้วกลุ่มที่3คือไม่ได้ยาอะไรเลยนะครับแบ่งเป็น3กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็ 30% กลุ่มที่2 50% กลุ่มที่3 20% นะครับเป็นผู้ชายเนี่ย 60% นะครับมีโคมอร์บิดอยู่ประมาณ 30% นะครับมาดูนะครับค่าเฉลี่ยของ PCR conversion นะครับจาก positive ไปเป็นจาก detect ไป undetect นะครับอยู่ที่ประมาณ13วันบวกลบ7วันนะครับสิ่งที่เราพบนะครับมาดูทางขวามืออันนี้เป็นกราฟนะครับแกนนอนเป็นระยะเวลาที่เราคนไข้เข้ามาแล้วก็ตรวจ PCRนะครับตั้งแต่วันที่ PCR positive detect นะครับไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็แกนนอนนะแกนตั้งนะครับเป็น viral load reduction ก็คือเส้นไหนยิ่งสูงก็คือยิ่งลด viral load ได้เยอะนะครับก็จะมีอยู่3กลุ่มอย่างที่ผมแจ้งให้ทราบไปแล้วนะครับจะเห็นนะครับเส้นที่อยู่บนสุดก็คือเส้นที่ viral load เยอะสุดลดได้เยอะมากที่สุดนะครับคือเส้นไหนครับก็คือที่เป็นทึบสี่เหลี่ยมทึบๆนะครับก็คือกลุ่มที่ได้รับฟาวิพิราเวียcontaining regimen จะอยู่บนสุดเลยเห็นนะครับที่เป็นเส้นปะแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมสีดำนะครับแล้วจุดที่ในนี้มีนัยสำคัญที่ก็คือที่ day 3ชัดเจนนะครับลดได้ 2.4 ล็อกค่า p เนี่ย 0.002 นะครับอันนี้มีนัยสำคัญทางสถิติชัดเจนนะครับเปรียบเทียบกับอีก2กลุ่มนะครับเพราะงั้นโดยสรุปนะครับจากการศึกษาเราพบว่าคนไข้ที่ได้รับยาฟาวิพิราเวียเนี่ยสัมพันธ์กับการลดของ nasopharyngeal swab ของ SARS-CoV-2 ได้นะครับที่ day 3นะครับชัดเจนนะครับ 2.4 ล็อกเปรียบเทียบกับ 2.1 และ 1.3 ล็อกนะครับตามลำดับอันนี้การศึกษาอีกอย่างนึงที่น่าสนใจคือการศึกษาที่ทำในอินเดียฟาวิพิราเวียในคนไข้ที่เป็น mild to moderate disease นะครับอันนี้เป็น randomized open label นะครับคนไข้ก็อายุ 18-75 ปีนะครับรวมถึงคนไข้ที่อาการน้อยๆด้วยได้รับยาโดสแบบเราเลยนะครับโดสแบบที่เราก็ตามนี้ล้อตามไกด์ไลน์เราเลยนะครับ mild to moderate นี่เนี่ยเขาก็ได้เป็น 1,800 BID ใน day 1แล้วก็800 BID อันนี้เขาให้นานหน่อยนะครับให้เป็นจาก10วันเขาให้เป็น14วันแล้วเปรียบเทียบกับที่กลุ่มที่เป็น standard of care แล้วไม่มีฟาวินะครับมาดูด้านล่างนะครับ PCR negative ตรงกลาง clinical clear นะครับอันนี้เป็น median time to clinical clear นะครับสีฟ้านะครับสีฟ้าเป็นตัวฟาวิพิราเวียนะครับสีชมพูก็คือ standard of care ก็คือไม่ได้ฟาวิจะเห็นชัดเจนนะครับว่าระยะเวลาที่ผ่านไปนะครับแท่งที่สูงกว่าก็คือดีกว่านะครับ PCR negative เร็วกว่าสีฟ้าก็คือฟาวินะครับเห็นไหมครับนะครับอันนี้ก็คือ day 4นะครับ day 7นะครับตรงนี้เยอะกว่านะครับค่า p ก็มีน้อยกว่า 0.05 คลินิคอลเคียวก็เช่นเดียวกันนะครับเส้นสีฟ้าก็คือฟาวิพิราเวียเนี่ยจะสูงกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ฟาวิพิราเวียนะครับแล้วก็ median time to clinical care เนี่ยนะครับก็เปรียบเทียบแล้ว3วันกับ5วัน p ใน 0.03 อันนี้ก็เป็นสายการนึงที่โชว์ให้เห็นว่าฟาวิพิราเวียก็มีประโยชน์ในเรื่องของconfirm study ที่ทำเมื่อสักครู่นี้ study แรกนะครับที่ว่าลด viral load ได้อันนี้ทั้งในแง่ของ viral load แล้วก็ clinical outcome ด้วยนะครับอันนี้หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะแล้วเราสตัดดี้มารวมกันนี่ก็เป็น systematic review meta analysis ของฟาวิพิราเวียนะครับก็ดู clinical improvement อันนี้นะครับว่าเป็น outcome ของเขานะครับที่ผมตีกรอบให้ดูนะครับอันนี้เป็น forest plot นะครับที่ day 14กับที่ day 7นะครับตีให้เป็น2กลุ่มให้นะครับ significant ก็คือที่ day 7นะครับถ้าเอียงมาทางซ้ายนะครับ favor no favi เอียงมาทางขวา favor favi นะครับอันนี้ให้ดูนะครับdiamond shape สีส้มนะครับสีส้มตรงนี้นะครับก็เอียงมาทางด้านขวามือมากกว่า1นะครับแล้ว p เนี่ยได้ 0.001 เพราะฉะนั้นนะครับจาก systematic review meta analysis เนี่ยพบว่าฟาวิพิราเวียนะครับสัมพันธ์กับ clinical improvement ที่ day 7นะครับเปรียบเทียบกับที่ไม่ได้รับยาส่วน viral clearance เป็นยังไงบ้างนะครับ viral clearance ก็ไปดูว่ามัน confirm กับ2 study ที่ผมโชว์ให้ดูมั้ยนะครับก็พบว่า viral clearance ที่ day 14ก็เอียงมาทางฟาวิพิราเวียเหมือนกันเห็นนะครับตรงลูกศรสีแดงที่ผมชี้นะครับแต่ค่า p value มันอาจจะไม่ซิกนะครับด้วย marginal ที่ 0.09 เพราะฉะนั้นการศึกษาที่ผมโชว์ให้ดู2การศึกษาแล้วก็รวมถึง systematic review อันนี้สายศึกษาก็โชว์ให้เห็นถึงในเรื่องของ clinical outcome ที่ดีขึ้นและในเรื่องของ viral load response ที่ดีขึ้นในคนไข้ที่รับฟาวินะครับคราวนี้มาตัวที่2นะครับตัวที่2คือ remdesivir นะครับคราวนี้ remdesivir อย่างที่ผมบอก มันดูในแง่ของ drug approach บ้างว่าในไกด์ไลน์ของประเทศไทยเนี่ยฉบับวันที่7สิงหาเนี่ยแนะนำยังไงบ้างนะครับเราแนะนำใน3กลุ่มนะครับกลุ่มที่1ก็คือปอดอักเสบภายใน48ชั่วโมงที่รับไว้ที่ต้องได้ออน high flow on NIV นะครับ FiV2 อย่างน้อย 0.6 ขึ้นไปแล้วออกซิเจนยังได้แค่94
นะครับก็อันนี้เป็นกลุ่มที่1กลุ่มที่2ก็คือหญิงตั้งครรภ์นะครับกลุ่มที่3ที่มีปัญหา GI absorption GI bleed ที่ต้อง MPO นี่เป็นต้นนะครับต่อไปอนาคตหลายจะมีการปรับตรงในเรื่อง indication นี้เพิ่มเติมนะครับนั่นนี่เวอร์ชั่นล่าสุดปัจจุบันนะครับคราวนี้จากไกด์ไลน์นะครับมาดู clinical นะครับ study นะครับอันนี้ก็เป็นอันที่เห็นทุกคนเห็นตั้งแต่เปเปอร์แรกแล้วอันนี้คงไม่พูดซ้ํานะครับบ่อยมากแล้วนะครับที่ลงในรีวิวงาน journal เมื่อปลายปีที่แล้วนะครับดูเรื่องของ time to recovery นะครับก็เห็นนะครับว่าอันนี้เป็น overall นะครับคนไข้นะครับเจ้า11วันกับ15วันดีกว่า4วันกลุ่มที่ฟาวิแล้วโดยเฉพาะกลุ่มที่ได้ออกซิเจนก็จะเห็นว่ามีความแตกต่างกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นนะครับก็ remdesivir เนี่ย superior กว่า placebo ในเรื่องของการ shortening time ของ to recovery นะครับในคนไข้โควิด19นะครับอันนี้ถ้าเมตอนาลิซิสนะครับที่ลงติพิมพ์ในรีวิวงาน journal ปีนี้นะครับและนำมาคอนทราสต์ทั้งหมดที่เอามารวมกันนะครับอันนี้ก็จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าจะเป็นอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นoverall นะครับออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็มาดู sub analysis นะครับกลุ่มที่เป็น low flow กับ high flow นะครับก็เห็นว่า remdesivir ก็ดูดีกว่านะครับแต่ p เนี่ยอาจจะไอตัว hazard ratio และ risk ratio อาจจะคล่อมนิดนึงแต่ยังไงก็จะเห็นเทรนด์นะครับว่าในกลุ่มที่เป็น low flow นี่ก็จะตรงมาทั้งเอียงมาทางด้านซ้ายนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับอีกซ้ายนิดนึงก็ low flow เหมือนกันอันนี้ก็ risk group คล้ายเช่นกันนะครับอันนี้มาตัวที่3นะที่ผมพาไปดูฟาวิพิราเวียพาไปดูเรมเดซิเวียแล้วนะครับมาดูตัวที่3นะครับที่น่าสนใจก็คือตัวนี้ครับที่อยู่ในกรอบสีแดงนะฮะก็คือการศึกษานี้แล้วก็ไกด์ไลน์นี้เป็นของ NIH ไกด์ไลน์เค้าก็คือกระทรวงสาธารณสุขของอเมริกานะครับให้ดูว่าในกลุ่ม non hospitalized นะครับที่อาการไม่รุนแรงเนี่ยนะครับเค้าแนะนําในกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนะครับมี high risk ของ disease progression เค้าแนะนําให้กลุ่มค็อกเทลโมโนคลอนอลแอนติบอดีนะครับคือ Casirivimab plus Indivimab หรือ Sotrovimab นะครับก็จะมี2ตัวที่แนะนำในไกด์ไลน์ของ NIH ตอนนี้นะครับอันนี้ก็มาดูอันนี้ผมไม่ลงละเอียดสำหรับ Hospital ไลน์เพราะวันนี้เราจะไม่ได้คุยในเรื่องของการทรีทเมนต์คนไข้หนักนะครับเรามาคุยว่าทรีทเมนต์ early ยังไงให้เวลาโหลดลดเร็วๆลดการ outbreak ของ disease นะครับอันนี้มาดูในเรื่องของตัวที่3นะครับตัว Cas and Im นะครับชื่อนี้อาจจะมีหลายชื่อหลายๆท่านอ่านถ้าไปดูเปเปอร์มีทั้ง Leg Cough 2 Legend Cough Cas and Imนะครับ Clarisimab and Indivimab มีอยู่4ชื่อที่เขียนอยู่ในเปเปอร์นะครับสรุปว่าชื่อที่ขึ้นทะเบียนจริงๆก็คือในประเทศไทยนะครับจะไม่ได้ชื่อตรงกันในต่างประเทศนะครับในต่างประเทศก็ใช้ชื่ออย่างที่ผมบอกไปเมืองไทยใช้ชื่อเต็มนะครับที่ขึ้นทะเบียนก็คือ Clarisimab and Indivimab ก็ถ้าเรียกสั้นๆก็ Cas and Im สําหรับประเทศไทยนะครับเพราะว่าเราไม่มีชื่อการค้าที่เป็นเหมือนกับเมืองนอกที่เป็น Legend Cough Leg Cough 2อะไรพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นในสตั๊ดดี้ที่เป็นอันหลักนะครับเค้าทําใน ambulatory patient นะครับคนไข้นอกนะครับแล้วก็อายุมากกว่า15ปีนะครับเป็นมาไม่เกิน7วันนะครับตอนนั้นสตั๊ดดี้เค้าก็แอนโรลเป็น2กลุ่มนะครับก็คือ2400มิลลิกรัม1200มิลลิกรัมแล้วก็ placebo นะครับแล้วก็มีเบสไลน์แล้วโหลดคนไข้มี obesity อยู่ 60% cardiovascular 36% อายุมากอยู่ 50% นะครับอันนี้มาดู outcome หลักเลยครับว่าลด hospitalization ได้มั้ยก็เข้ามาปุ๊บมาฉีดอันนี้เป็นยาฉีดนะครับมาเข้ามาฉีดยาครึ่งชั่วโมงสังเกตอาการ2ชั่วโมงนะครับเสร็จแล้วก็กลับบ้านไปแล้วมาดูซิว่าริสของกลับมานอนโรงพยาบาลมากน้อยแค่ไหนนะครับเห็นว่า 1,200 เปรียบเทียบกับ placebo นะครับ risk reaction 70% 2,400 เทียบกับ placebo 71% ไม่ได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็แนะนำนะครับที่ขึ้นทะเบียนก็คือเป็นโดสที่ 1,200 มิลลิกรัม IVไอ้มานี่มาดูไวรัลโหลดบ้างที่ผมเน้นไวรัลโหลดก็คือว่ายาตัวที่ผมโชว์ทั้งเรมเดซิเวียทั้งฟาวิพิราเวียเนี่ยก็มีข้อมูลในเรื่องของการลดไวรัลโหลดได้ซึ่งเราก็คิดว่าลดไวรัลโหลดที่ลดยิ่งเร็วโอกาสที่จะแพร่กระจายเชื้อลดการเอาท์เบรกได้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่เป็นเอาท์คัมตามมานะครับอันนี้เห็นนะครับไวรัลโหลดที่ซัตติฟายไวรัลโหลดต่างๆตั้งแต่มากกว่า10กําลัง4ก๊อปปี้ไปจนถึง10กําลัง7ก๊อปปี้ซ้ายไปขวานะครับจะเห็นนะครับว่าเส้นเปรียบเทียบนะครับว่า1,200 100กับ 2,400 เนี่ย significant หมดนะครับก็คือเทียบกับ placebo versus placebo ในอาร์มนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คือลดไวรัลโหลดได้อย่างมากๆนะครับเทียบกับ placebo แล้วนะครับอันนี้มาตัวสุดท้ายนะครับ drug resistance approach ตัวสุดท้ายสำหรับในแง่ของการ treatment นะครับก็คือตัว molnupiravir นะครับอันนี้ก็เป็น phase 2 study นะครับทำใน non hospitalized ในคนไข้ adults นะครับในอเมริกานะครับก็เป็นคนไข้ที่เป็นโควิดนะครับ positive ภายใน7วันจะเห็นนะครับว่า antiviral ส่วนใหญ่ study เนี่ยจะไม่นานจะ treat ภายใน7วันเหมือนกับทางไกด์ไลน์ CPG ที่เราแนะนำให้ treat early
นะครับ treat early นะครับจะได้ผลดีกว่าปล่อยให้คนไข้หลายๆวันแล้วค่อยมา treat ยาต้านไวรัสนะครับแล้วก็ PCR ไม่เกิน4วันก่อน enrollment นะครับจะเห็นนะครับว่าที่ day 3ทางด้านซ้ายมือของสไลด์นะครับแล้วก็ที่ day 5นะครับมีความแตกต่างกันที่เป็น true possible นะครับและอันนี้เป็นตัวสีเขียวก็คือกลุ่มที่เป็น true molnupiravir คือเขามีโดส200 400แล้วก็800กราฟทางซ้ายมือคือเป็น true ทุกโดสนะครับเปรียบเทียบกันสีฟ้าก็คือไม่ได้โมโนพิราเวียสีเขียวก็คือได้โมโนพิราเวียอันนี้เป็นยาตัวที่น่าสนใจมากตัวที่4ที่ผมนํามาเสนอนะครับแล้วคาดว่าในเมืองไทยภายในปีหน้าต้นปีหน้าเนี่ยเราอาจจะมียาโชคดีก็อาจจะมียาตัวนี้ได้ใช้นะครับเข้ามานะครับใช้ในเมืองไทยนะครับงั้นก็จะเห็นนะครับว่าที่ day 5นะครับปริมาณของ proportion ที่ viral load ยัง culture positive เนี่ยแตกต่างกันชัดเจนนะครับ 24% กับ 0% เลยนะครับ p ใน 0.001 อันนี้เป็นอะไรที่แบบน่าสนใจมากนะครับก็สามารถลด viral load ได้ค่อนข้างเร็วมากแล้วก็เป็นอันนึงที่น่าสนใจนะครับในตัวนี้นะครับอันนี้ก็เป็นโดส200 400 800นะครับเห็นว่าโดส800จะเป็นโดสที่ p value ใน significant มากที่สุดนะครับทางด้านขวามือสุดของสไลด์นะครับงั้นผมก็พาทุกท่านไปดูทางซ้ายมือไปแล้วนะครับในเรื่องของทรีทเมนต์แอสทรีทเมนต์นะครับก็ใช้เวลา5นาทีสุดท้ายนะครับพาไปดูในส่วนที่เป็น post exposure prophylaxis บ้างนะครับก็เราต้องการลด outbreak นะครับถ้าเรา expose ไปแล้วเนี่ยมี strategy อะไรบ้างถึงแม้ว่าตอนนี้ recommendation ในไกด์ไลน์ต่างๆยังไม่ได้ทําเป็น routine นะครับในเรื่องของ post exposure แต่เอาข้อมูลมาให้ดูว่าอนาคตนะครับเรามีข้อมูลมากขึ้นเรื่อยๆในเรื่องของการทรีทเมนต์ที่เป็นแบบ post exposure prophylaxis เนี่ยเรามีข้อมูลตัวไหนที่ดู impressive นะ informative บ้างนะครับก็กลับมาที่สไลด์เหมือนนี้เหมือนเดิมนะครับในเรื่องของ clinical cause disease จะมาพูดในพาร์ทนี้นะครับพาร์ท2ก็คือ post exposure เมื่อกี้จําได้นะผมพูดพาร์ทที่1ก็คือตรงนี้นะครับช่วง day 5ถึง day 11ไปตอนนี้ผมจะมาพูดในพาร์ท post exposure คือเพิ่งติดนะครับและเป็นช่วง incubation เป็น stage 1เสร็จวันแล้วจะทิศตรงนี้ post exposure นะครับอันนี้ก็ลงเพิ่งลงตีพิมพ์ใน New England Journal นะครับก็เป็น subcutaneous นะครับเมื่อกี้ผมบอกแล้วการ treatment ของตัว Cas and Im เนี่ยใช้เป็น IV drip นะครับในครึ่งชั่วโมงผสมสลายใน100 ml drip ในครึ่งชั่วโมงนะครับแล้ว follow up side effect 2ชั่วโมงแต่กรณีที่เป็น post exposure study ออกมาเป็น subcutaneous นะครับก็ฉีดเข้าใต้ผิวหนังนะครับที่หน้าท้องนะครับที่หลังหรือที่แขนนะครับ3ตำแหน่งนะครับ3 4 4ตำแหน่งนะครับแบ่ง4ตำแหน่งก็คือฉีดแล้วก็ดูนะครับได้3 4ตำแหน่งนี้การศึกษานะครับก็เปรียบเทียบนะครับ placebo นะครับคนไข้เป็นคนไข้ผู้ใหญ่นะครับ asymptomatic นะครับแล้วก็ expose กับ index case นะครับที่เป็น SARS-CoV-2 นะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น post exposure นะครับก็คือกลุ่มที่ PCR negative ก็คือบ้านในบ้านเนี่ยมีคนเป็นโควิดสมมุตินะที่ง่ายๆนะครับมีคนในบ้านเนี่ยมีคนนึงเป็นโควิดเป็นอินดิเคสแล้วคนในคนที่อยู่ในครอบครัวเดียวกันเนี่ยยังไม่ได้ติดเชื้อแล้วก็มารักษามาให้ยาเพื่อป้องกันการติดเชื้อเป็นแบบโพสต์เอ็กโพเชอร์นะครับแล้วมาดูนะครับก็มาดูว่าป้องกันซิมตอมได้มั้ยการเกิดซิมโตมาติกอินเฟคชั่นได้มั้ยข้างบนเป็นพลาซิโบนะครับข้างล่างเป็นตัวคิมแคสแอนด์อิมนะครับจะเห็นนะครับว่าแกนนอนเป็นระยะเวลานะครับที่ตามไปเป็นเวลา4สัปดาห์นะครับแกนตั้งก็คือเป็นซิมโตมาติกอินเฟคชั่นนะครับ 7% สําหรับ 8% สําหรับพลาซิโบ 1.5% สําหรับแคสแอนด์อิมนะครับ p value ก็ชัดเจนนะครับน้อยกว่า 0.001 นะครับก็อันนี้ก็ prevent symptomatic infection ได้นะครับในแง่ลด viral load ล่ะเราต้องการดู viral load ใช่มั้ยครับเพราะว่าเซสชั่นที่เราจัดมาวันนี้ซีรีส์พูดกันในวันนี้พูดเรื่องของ break นะครับแล้วโหลดได้มากแค่ไหนนะครับเจนนะครับว่า duration ในการ duration of high viral load in each group นะครับก็คือtest ยัง positive แล้ว persistent ก็คือเขาจะมี cut off ว่า viral load สูงเนี่ยนานไหมนะครับ placebo เนี่ย136สัปดาห์นะครับถ้ากลุ่มที่ได้แค่ cas and im อยู่ที่14สัปดาห์แตกต่างกันชัดเจนนะครับทางขวามือมาดู duration บ้าง duration ของ mean viral load นะครับว่าคนไข้ที่ติดเชื้อมี viral load สูงแค่ไหนนะครับจำนวนเห็นนะครับต่างกันชัดเจนนะครับ 0.4 กับ 1.3 weekอันนี้เป็น individual เป็น per case นะครับ 0.4 กับ 1.3 week ทางซ้ายมือเป็น total นะครับ total week ครับก็คิดว่านะครับผมพาไปดูนะครับข้อมูลนะครับทั้งในแง่ของการ treatment นะครับเพื่อลดโอกาสการ outbreak แล้วก็พาไปดูในเรื่องของการ treatment นะครับในแง่ของ post exposure prophylaxis ซึ่งอนาคตเราอาจจะมี strategy นี้ในไกด์ไลน์ต่อไปก็เป็นไปได้นะครับก็เป็น2 strategy หลักที่คิดว่าเข้าธีมนะครับในซีรีส์ของในเรื่องของการลดเอาเบรกในเรื่องของ SARS-CoV-2 นะครับขอบคุณครับครบเวลาพอดี
อาจารย์คะเดี๋ยวมีคำถามจากผู้เข้าอบรมนะคะด้วยกัน2คำถามค่ะคำถามแรกค่ะเจ้าหน้าที่คะฉีดซิโนแวคเข็ม1ป่วยเป็นโควิดแล้วก็มาซิโนแวคเข็ม2ต้องฉีดเข็ม3อีกไหมคะซิโนแวค1เนี่ยก็เหมือนกับให้ร่างกายรับรู้ไว้ละว่ามันมีเชื้อตัวนี้มาพอป่วยโควิดปั๊บอันนี้เข็มใหญ่เลยนะฮะเข็มเบิ่มเลยนะเพราะฉะนั้นเพื่อเข็มเบิ่มเลยเนี่ยคำถามก็คือว่าหลังโควิดแล้วเนี่ยที่ฉีดไป1เข็มเนี่ยเข็มที่2ของวัคซีนควรจะฉีดไหมยังควรฉีดอยู่ครับควรจะฉีดประมาณ 1-3 เดือนหลังจากที่ป่วย 1-3 เดือนฉีดให้ครบเป็นเข็มที่2แล้วควรจะฉีดอะไรนะฮะควรจะฉีดอะไรประเด็นก็คือว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลออกมาโดยเพราะยิ่งข้อมูลของอาจารย์ยงเนี่ยชัดเจนนะก็ว่าถ้าเปลี่ยนแพลตฟอร์มเนี่ยมันจะดีขึ้นเยอะเลยเพราะมันจำไม่ได้มันไม่เคยรู้มาก่อนยกตัวอย่างเมื่อกี้ที่ผมมีสตั๊ดดี้ขออาจารย์ยงโชว์ให้ดูนะว่าซิโนแวคสองเข็มแล้วหลังจากนั้นเดือนหนึ่งเนี่ยไปเจาะภูมิเนี่ยได้ประมาณ101แต่ถ้าซิโนแวคแล้วก็ต่อด้วยแอสตราเซเนกาภูมิมัน12ร้อยกับ12นี่มันต่างกันตั้งเป็นร้อยเท่าเพราะฉะนั้นมันถ้าเผื่อเคสนี้เนี่ยนะเจ้าหน้าที่เนี่ยฉีดซิโนแวคไปเข็มหนึ่งแล้วก็ป่วย 1-3 เดือนหลังจากป่วยแนะนำว่าควรจะฉีดแอสตราเซเนกาหรือ mRNA วัคซีนตัวใดตัวหนึ่งให้เปลี่ยนแพลตฟอร์มไปเลยนะครับมันจะได้รีสปอนส์ดีครับและอย่างกรณีของนี่อาจารย์ยกตัวอย่างของอาจารย์ใช่ไหมครับที่อาจารย์ฉีดแอสตราแล้วรอก่อนแล้วใจอาจารย์นี่คิดว่าของอาจารย์เข็ม3อาจารย์จะเป็นอะไรครับคือผมเองเนี่ยนะฮะแอสตราเนี่ยก็จะมีภูมิที่เมื่อกี้อาจารย์ข้อมูลของอาจารย์ยงเนี่ยพบว่าผมจะมีภูมิประมาณ1,600ใน6เดือนเนี่ยของเข็ม2เนี่ยยังไม่ตกนะครับเพราะงั้นคำถามก็คือว่าแล้วเข็ม3ผมจะฉีดอะไรยังไม่บอกครับรอถึงวันนั้นก่อนนะฮะผมกลัวจะได้ไปเที่ยวฮะกลัวจะได้ไปเที่ยวก็คนที่ฉีดแอสตราเนี่ยนะครับผมคิดว่าสายพันธุ์ที่เป็นเดลต้าในปัจจุบันเนี่ยเอาอยู่นะครับก็คือในถ้าเราไปดูแล้วเนี่ยข้อมูลที่เป็นทั้ง efficacy แล้วก็ข้อมูลที่ effectiveness ที่ออกในมาจาก Public Health England นะครับที่ออกมาก็พบว่าสามารถป้องกันในเรื่องของตัวสายพันธุ์เดลต้าได้เป็นอย่างดีนะครับยกเว้นว่าเกิดประเทศไทยเรามีสายพันธุ์ที่เป็นซับริกาเข้ามาอันนี้จะมีความกังวลใจนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ฉีดแอสตราเพราะฉะนั้นก็จะมีในเรื่องของ efficacy ที่ลดลงได้บ้างผมเพิ่มนิดนึงผมฉีดแอสตรา2เข็มตอนนี้ร่างกายผมมีแอนติบอดีต่อสไปค์โปรตีนแต่ผมก็มีแอนติบอดีต่ออะดีโนไวรัสด้วยเพราะฉะนั้นถ้าผมเอาแอสตราอีกเข็มหนึ่งเข้าไปถามว่าภูมิมันจะดีไหมนะครับภูมิมันก็คงจะดีขึ้นเนี่ย3เข็มมันดีกว่า2เข็มอยู่แล้วแต่มันจะทำลายจากไอแอนตี้อะดีโนไวรัสที่ของเก่า2เข็มนั้นมันมีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าเผื่อจะเปลี่ยนเป็นแพลตฟอร์มอื่นก็โอเคซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตรงๆนะฮะว่าตอนนี้ถ้าเผื่อผมมีทางเลือกผมเลือกอะไร1ถ้าเผื่อ mRNA เนี่ยอายุขนาดนี้เนี่ยมีโอกาสติดซี่ไม่ต้องกังวลละนะฮะตัวเลขมีออกมาชัดเจนเลยส่วนใหญ่มันเป็นหนุ่มสาวนะฮะถึงแม้จะเป็นผู้ชายก็จริงนะแต่หนุ่มสาวนะฮะข้อที่2น่าจะมีอยู่บางอย่างนะฮะที่เป็นโปรตีนเบสผมคิดว่าโปรตีนเบสเนี่ยกำลังจะเข้ามาซึ่งตอนนั้นอาจจะมีข้อมูลเพราะฉะนั้นคำถามของผมคือแอสตราใน6เดือนหลังเข็ม2นี่ยังไม่ต้องกังวลนะครับถึงแม้จะเป็นเจ้าหน้าที่ด่านหน้าก็ตามก็ไม่ต้องกังวลนะฮะก็ถ้าใครได้ข้อมูลก็จะเห็นว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งอยู่ที่รามาที่ฉีดซิโนแวคแล้วแกแล้วอาจารย์ท่านนั้นก็ไปติดเชื้อเดลต้าแล้วแกก็เลยเจาะภูมิเพราะว่าแกเป็นอิมมูโนโลจิสต์นะครับเพิ่งเขียนลงในเปไอในโซเชียลเร็วๆนี้ปรากฏว่าภูมิแกโอ้โหล้นเหลือเลยเหลือมากถ้าถามว่าตอบอะไรก็คือซิโนแวคเนี่ยก็คือการติดเชื้อ2ครั้งแล้วมาติดเชื้อของจริงอีกครั้งหนึ่งก็คือ3เข็มอ่ะก็พอ3เข็มมันดีกว่า2เข็มอยู่แล้วนะครับก็คือถูกบูสต์ขึ้นมาเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยยังมีอะไรที่ตัวใหม่ๆที่เข้ามาเราคงจะต้องมีข้อมูลต่อไปครับใช่ครับแล้วอย่างกรณีที่ฉีดระหว่างรอเข็ม2ตรงกลางป่วยขึ้นมาใช่ครับสมมติแอสตราเข็ม1กำลังจะขึ้นเข็ม2อ่ะป่วยซะก่อนตรงกลางระหว่างเข็มจะแนะนำยังไงครับก็ควรจะให้มีการเอาเข็ม2เข้ามาฉีดนะฮะ
แต่ให้หลังจากที่ป่วยแล้วอย่างน้อย 1-3 เดือนอย่างน้อย 1-3 เดือนก่อนแล้วค่อยพิจารณาขอบคุณครับวันนี้เป็นคำถามที่เจอบ่อยนะครับขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งคำถามนะคะยาฟาวิพิราเวียเนี่ยกับสายพันธุ์เดลต้าที่เจอในขณะนี้เนี่ยมีประสิทธิผลดีเหมือนกับการรักษาเคสโควิดในช่วงแรกหรือไม่คะครับต้องบอกอย่างนี้ครับว่าการศึกษาในเรื่องของประสิทธิภาพการดื้อยาของสายพันธุ์เนี่ยกำลังมีการศึกษาอยู่เมื่อสักครู่นี้ก็เพิ่งประชุมก่อนมาที่บรรยายนี้ก็ได้ประชุมในเรื่องของการดูในเรื่องของระดับยาแล้วก็การレスปอนส์นะครับดูค่า IC50 ตอนนี้กำลังเก็บข้อมูลอยู่แต่หลักการอยู่ยังมีอยู่อย่างนี้นะครับในเรื่องของการดูการดื้อยาเนี่ยถ้าเทียบยาในกลุ่มนี้นะครับเช่นเลมเดซิเวียเนี่ยจะมีข้อมูลเยอะกว่าฟาวิพิราเวียนะครับกับสายพันธุ์ต่างนะครับเขาก็พบว่ามันมีการดื้อยาได้นะครับแต่ตำแหน่งการกลายพันธุ์มันไม่เกี่ยวกับวัคซีนตรงนั้นนะครับเมื่อวัคซีนจะดูที่สปายโปรตีนตรงแถว S1 subunit หรือตรงแถว RBD ตรงแถว receptor binding domain ตรงทิปของหนองปลายหนามแต่อันนี้มันเป็นยาที่อินบิดตรงโพลิเมอเรสเอนไซม์เพราะฉะนั้นก็ไปดูที่ตรงอีกโปรตีนนึงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องไปดูการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งที่จะไปจับกับตรงยานะครับอันนี้ก็เป็นอันนึงที่มีเพื่อใครไปค้นดูจะมีรีพอร์ตว่ามีรายงานที่คนไข้บางคนที่เฟลต่อเรมเดซิเวียแต่น้อยมากนะครับมีอีกเปเปอร์นึงที่เค้าทําเซอร์เวย์ 200,000 กว่าซีเควนซ์นะครับแล้วมาดูเนี่ยก็ยังไม่พบว่ามีการกลายพันธุ์ที่ดื้อต่อยาในกลุ่มNA inhibitor นะครับในกลุ่มนี้นะครับจากซีเควนซ์รอบทั่วประเทศไอ้ทั่วโลกนะครับงั้นตอนนี้ก็ถือว่ายังใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าทุกคนอาจจะรู้สึกว่า severity ของโรคเอ๊ะทําไมฟาวิมันเหมือนดูไม่ค่อยจะได้ผลนะส่วนนึงมันเป็นจากตัว disease ของตัวโรคเองตัว pathogen factor นะครับตัว pathogen factor เองที่มีความ virulence มากขึ้นมี affinity ที่ binding กับ ACE2 receptor ในเซลล์เราเนี่ยได้แน่นมากขึ้นนะครับอันนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าจะเป็นตัวอธิบายที่ทําให้รู้สึกว่าเอ๊ะทําไมเราให้ฟาวิพิราเวียตรงนี้ไปแล้วเนี่ยทําให้disease มันดูบางคนที่ยังดู progress ไปอยู่นะครับแต่ยังไงก็ตามเรากำลังทำการศึกษาอย่างที่ผมได้เรียนไปครับขอบคุณครับผมขออนุญาตเสริมตรงนี้นิดนึงฟาวิพิราเวียยังใช้ต่อไปได้ขอให้ใช้ต่อไปนะครับข้อที่2ฟาวิพิราเวียกับเรมเดซิเวียเนี่ยมันออกฤทธิ์ที่เดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาเฟลตัวนึงมันก็อาจจะไปเฟลอีกตัวก็ได้ตัวที่3กำลังจะออกมาซึ่งก็คือโมนูพิราเวียชื่อมันก็คล้ายๆกันฮะพิราเวียมันก็คงออกฤทธิ์ที่เดียวกันได้แหละนะครับแต่แปลกใจนิดนึงว่าทำไมที่เฟส2ของเขาเนี่ยนะฮะมันดูดีมากเลยนะครับซึ่งอันนี้คงจะต้องติดตามต่อไปนะฮะว่าไอ้โมนูพิราเวียเนี่ยที่กำลังอยู่ในเฟส3เนี่ยผลมันจะออกมาดีไหมนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะไม่ดูที่เฟส2อย่างเดียวเราดูเฟส3ซึ่งมันเยอะมากนะครับมีจำนวนแซมเปิลไซส์เยอะครับ